น้ำท่วมที่สกลนครในครั้งนี้นะครับก็ทุกภาคส่วนนะครับลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงทั่ววงกลมครับลงเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครนะครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เน้นย้ำนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งทำงานและก็บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครับเนี่ยนะครับวันนี้ได้สั่งการท่านอธิบดีกรมชลไปแล้วนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องลดระดับน้ำที่หนองหารให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็ด้วยการให้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับตลอดจน เครื่องสูบน้ำด้วยนะครับบางจุดเนี่ยต้องสูบแล้วดึงออกไปบางจุดก็ผลักดันน้ำออกไปแต่อยากเรียนว่าทั้งหนองหารทั้งหมดเนี่ยนะครับคือพื้นที่รับน้ำในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับจากเทือกเขาภูพานก็ลงมาที่หนองหารนะครับแล้วช่วง3วัน4วันตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับฝนตกสะสมเนี่ยประมาณรวมๆจะ500มิลนะครับซึ่งพวกเราถ้าอยู่ในหลายพื้นที่ก็จะทราบว่าตั้งแต่60มิลนี่ก็ถือว่าเริ่มฝนหนักแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยสะสมนะครับรวมแล้วประมาณสัก500มิลได้นะน้ำก็ขังอยู่บริเวณหนองหารแล้วก็น้ำที่ลงมาจากเทือกเขาภูพานก็มาสะสมด้วยนะครับจุดที่น้ำจะออกจากหนองหารได้เนี่ยนะครับได้รับรายงานและดูกันแล้วนะครับทั้งหมดก็มีช่องทางเดียวเลยคือลำน้ำก่ำนะครับซึ่งจะออกไปสู่แม่น้ำโขงได้นะครับอันนี้คือจุดเส้นทางน้ำจะไปได้เป็นเพียงเส้นทางเดียวนะครับวันนี้เส้นทางนี้เนี่ยนะครับที่ผมเรียนว่าเราต้องตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ตั้งเครื่องสูบน้ำไม่เคลื่อนผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ15วันนะครับน้ำถึงจะลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดทั้งพื้นที่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางกรมชลประทานได้ตัดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้วนะครับ4เครื่องนะครับและกำลังจะเพิ่มด้วยผมได้สั่งการไปแล้วนะครับว่าขอให้ลงมาเพิ่มอีก20เครื่องนะครับเป็น24เครื่องเป็นเครื่องผลักดันน้ำนะครับตลอดลำน้ำก่ำเป็นระยะทอดไปนะครับประมาณ 5-6 จุดนะครับหลังจากนั้นที่ปากทางที่จะลงแม่น้ำโขงเนี่ยก็เอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปดึงด้วยนะครับคือเราทำทั้งระบบอย่างนี้นะครับก็จะคาดว่าจะทำใหพื้นที่บริเวณนี้นะครับน้ำลดลงได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณสักหนึ่งสัปดาห์น่าจะได้รับผลที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับเมื่อคืนก็สั่งการให้ดำเนินการเต็มที่นะครับผมอยากเรียนทุกท่านและพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่ปราบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนมากครับทรงมีรับสั่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับลดการแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกปราบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ท่านจะเห็นว่าทั้งมหาไทยนะครับกระทรวงเกษตรหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานคมนาคมนะครับหรือแม้กระทั่งทหารนะครับพี่น้องประชาชนตำรวจก็ลงมาร่วมกันหมดนะครับท่านนายกก็สั่งการว่าทุกหน่วยงานมาร่วมกันทำงานที่บูรการที่สกลนครนี่ผมขอชื่นชมเลยนะครับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับที่ได้รายงานให้ผมได้ทราบเนี่ยนะครับว่ามีการตั้งจุดทั้งหมด6จุดมีการแบ่งแยกหน้าที่นะครับมีการดูแลเรื่องอาหารนะครับโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาตลอดเลยที่ผ่านมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องขอบคุณข้าราชการทุกคนนะครับถึงแม้ว่าผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรแต่ว่าลงมาในฐานะวันนี้ก็ได้มาดูพื้นที่เกษตรเสียหายนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับได้บูรณาการกับหน่วยงานที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันทํางานในพื้นที่นี้นะครับท่านนายกท่านก็ห่วงใยมากนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านบอกว่าอยากให้ข้าราชการเนี่ยลงพื้นที่ให้มากนะครับถ้าท่านลงมาแล้วเดี๋ยวจะทําให้เป็นภาระนะครับแล้วแทนที่จะไปช่วยพี่น้องก็ต้องมารายงานท่านอะไรก็ท่านใช้โทรศัพท์ใช้อะไรติดต่อตลอดเวลาแต่ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่ทำงานไปไม่ต้องมารอต้อนรับนะครับนี่ท่านก็สั่งการลงมาว่าขอให้ลงไปพื้นที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดนะครับแล้วผมต้องรายงานท่านเป็นระยะตลอดที่ลงมาแล้วนี่นะครับนั่นก็ความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านขาทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหนองหารเนี่ยน้ำหนุนขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีน้ำเข้าไปท่วมด้านหลังของโรงพยาบาลสกลนครตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะถึงขั้นวิกฤตจนต้องย
ยุติการให้บริการนะคะด้านหลังนะคะคงไม่ครับวันนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าเองนะครับและชนประธานในพื้นที่เองวันนี้ท่านอธิบดีกรมชลลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องป้องกันนะครับเพราะโรงพยาบาลนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญนะครับเวลาเจ็บป่วยก็จะได้ดูแลกันได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านรองผู้ว่ารายงานผมบอกว่าตลอดเวลามาเนี่ยโรงพยาบาลทำงานมาตลอดนะครับที่มีข่าวมีอะไรไปก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับท่านยืนยันว่าไม่เคยหยุดการบริการเลยนะครับแล้วก็จะดูแลต่อไปด้วยครับน้ำที่มีปริมาณมากตอนนี้ถ้าเราบริหารจัดการตามที่ท่านบอกคือจะระบายหรือลดลงภายใน7วันนี้หรือคะหรือว่าถ้าจะต้องยาวนานมากกว่านั้นนะคะเราประเมินสถานการณ์สูงถ้าไม่มีน้ำเติมนะครับคิดว่าประมาณ7วันน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าถ้ามีฝนลงมาเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็เครื่องผักดันน้ำเรามีประสิทธิภาพได้มากขนาดไหนผมจะให้เติมเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าไม่พอจะให้สั่งการให้เติมเข้ามาจากวันนี้เนี่ยเราใช้เครื่องมือทั้งหมด 3,000 กว่าชิ้นที่จะดูแลไปหมดนะครับการเคลื่อนย้ายเครื่องมือจากส่วนกลางลงมาเนี่ยทำก่อนหน้านี้2สัปดาห์แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ตั้งเครื่องมือสำหรับช่วยดูแลแต่อย่างที่ผมเรียนว่าปัญหาที่สำคัญก็คือลำน้ำก่ำเนี่ยนะครับเส้นทางน้ำเนี่ยเขาจะคดไปคดมานะครับตลอดเส้นทางจนถึงลงแม่น้ำโขงเลยซึ่งตรงนี้ทำให้การระบายน้ำเนี่ยช้าถ้าเราไม่ช่วยผลักดันก็จะยิ่งช้าใหญ่นะครับ